ประเด็นใหญ่นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันซืนนะฮะเป็นมติของครม.ออกมานั่นก็คือการจัดเก็บภาษีขายหุ้นทางการเรียกภาษีขายหุ้นแต่เราเป็นคนหนึ่งละที่ขอไม่เรียกว่าภาษีขายหุ้นแล้วกันเรียกว่าค่าตรงไงค่าตรงนะครับคือภาษีมันก็ควรจะเป็นการจัดเก็บจากส่วนต่างนะที่มันเป็นกำไรใช่อย่างเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็มาจากเงินเดือนก็เป็นกำไรถูกไหมใช่ใช่ใช่เงินได้นิติบุคคลก็ต้องมีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายออกมาเป็นกำไรใช่ใช่แล้วก็ถึงจะคิดภาษีใช่ใช่ใช่นะครับแต่นี้ภาษีสรรพสามิตก็ถือว่าได้กำไรเพราะว่าได้ความเมาก็ต้องโดนคืออะไรที่มันเป็นการเกณฑ์อะเกณฑ์เพื่อความสุขเกณฑ์เพื่อกระเป๋าสตางค์เกณฑ์เพื่อนู่นเพื่อนี่นั่นครับนะฮะอันนั้นนับเป็นกำไรครับนะแต่ไอ้ขายมาดักเก็บดักเก็บค่าตงจากการขายหุ้นที่ไม่รู้ว่าขายไปแล้วอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำเนี่ยไอ้แบบนี้มันไม่น่าจะใช่ภาษีใช่ใช่ใช่เพราะอย่าลืมนะครับว่าในวงตลาดทุนเนี่ยอันนี้ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะบางคนเนี่ยจังหวะบางทีนะหุ้นมันจะมีช่วงหนึ่งคุณบาฮะนึกถึงสภาพว่าถ้าเกิดมันเกิดการฟอสเซลเกิดขึ้นก็เรียกว่าขายหนีตายใช่ไหมก็เหมือนกรณีของมอเนี่ยฮะกรณีเนี้ยขายขาดทุนไม่พอแล้วเจอค่าตงอีกสองสามเด้งนะโอเคแต่ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานเนี่ยก็เนื่องจากมีการหยิบยกเอาคำพูดของคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังครับที่ได้พูดถึงกรณีการจะยกเว้นเรื่องของภาษีขายหุ้นเนี่ยครับให้กับนักลงทุนบางกลุ่มมีการระบุนะฮะคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคำว่า market maker market maker กับรายใหญ่ครับทีนี้มันก็เลยเกิดความสับสนโอลมานว่า market maker กับรายใหญ่ที่รัฐมนตรีอาคมพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครคือนักลงทุนเขาพุ่งเป้าไปแล้วเฮ้ย market maker เนี่ยหมายถึงบรรดาเสี่ยใหญ่เสี่ยมีชื่อทั้งหลายหรือเปล่า อย่างเมื่อวานเราสัมภาษณ์เสี่ยยักษ์ครับคืออย่างเสี่ยยักษ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน target ของนักลงทุนจำนวนมากที่บอกเอ๊ะจะได้รับการยกเว้นหรือแบบนี้ไม่แฟร์นี่ใช่ไหมก็ว่ากันไปเลยเสี่ยมีชื่อทั้งหลายใช่นะฮะมีการตีความว่ารายใหญ่แต่คำว่ารายใหญ่ไง มันก็จะหมายถึงเสี่ยเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้เอาทางการนะครับบรรดาเสี่ยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่านักลงทุนรายใหญ่ใช่นักลงทุนรายใหญ่นะแต่นี่เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการมันเป็นภาษาพูดกันเพราะจะเสี่ยไหนนะจะเสี่ยป๋องเสี่ยยักษ์ที่ว่าพอร์ตหลายหมื่นล้านกันเนี่ยครับหรือจะเป็นเสี่ยเล็กสุภาชัยที่พอร์ตอาจจะ 200,000 จะ 200,000 บาทนะไม่ใช่ล้านแซวเล่นนะครับพี่แต่คือไม่ว่าจะเป็นเสี่ยไหนจะพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กยังไงเนี่ยทางการเรียกกันว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปไม่ใช่เป็นกลุ่มพิเศษนะเป็นกลุ่มเดียวกันจะใหญ่จะเล็กก็คือนักลงทุนทั่วไปทีนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่า market maker กับรายใหญ่ที่รัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครล่าสุดเราได้สอบถามไปทางกรมสัมภากรครับจริงๆก็จะขอคุยกับท่านอธิบดีนั่นแหละก็จะขอคุยกับท่านอธิบดีนั่นแหละครับก็คือท่านลวรนแสงสนิทครับแต่ท่านลวรนเนี่ยบอกว่าพูดไม่ได้ออกสื่อไม่ได้เพราะรัฐมนตรีสั่งเอาไว้ในเรื่องนี้นะเรื่องของภาษีหุ้นขายหุ้นเนี่ยรัฐมนตรีสั่งไม่ให้พูดแต่ท่านได้กรุณาส่งคำอธิบายที่เป็นเอกสารรายละเอียดเนี่ยมาให้เราดูนะครับว่า market maker นี่หมายถึงใครนะรายใหญ่นี่หมายถึงอะไรแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกกองทุนบำนาญนะฮะที่จะได้รับการยกเว้นอันนี้ก็มีรายละเอียดชี้แจงอยู่ทั้งหมดตรงนี้คุณสุภชัยรบกวนสักนิดหนึ่งเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเอาคำว่า market maker ก่อนนะครับ market maker เนี่ยในความหมายของสัมภาระเขาบอกว่าเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนะฮะคือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสมาชิกของที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจากสมาชิกโดยมีหน้าที่นะฮะทำการทำการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง
และอาจได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหรือเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย Market Maker ตรงนี้นะฮะจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการขายหลักทรัพย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์นั้นๆโอเคอันนี้คือคำชี้แจงของกรมสรรพากรครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่หน่วยงานทางการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ครับจะต้องนำไปปฏิบัตินะฮะต่อทีนี้แปลไทยเป็นไทยจากที่คุณสุภชัยพูดเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นคืออ่านจากหนังสือใช่ครับที่เป็นทางการมาเลยนะครับแต่แปลไทยเป็นไทยเนี่ย market maker นั่นเองหมายถึงผู้ดูแลสภาพคล่องที่เป็นนิติบุคคลนิติบุคคลใช่นิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลฮะและเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นหมายถึงจะต้องมีการลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติยินยอมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับงั้นมันก็ไปสู่คำถามต่อมาว่าแล้วนิติบุคคลประเภทนี้มันจะมีอะไรกันบ้างแน่นอนฮะครับกองทุนทั้งหลายเลยหลากหลายประเภทครับนะแล้วก็จะมีกองทุนที่เฉพาะเจาะจงเช่นสำนักงานประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนการออมแห่งชาติกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแก่สำนักงานประกันสังคมหรือกองทุนนะฮะอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนี่แหละฮะมาร์เก็ตเมกเกอร์ไม่ใช่เสียใหญ่เสียมีชื่อนะไม่ใช่อันนี้ย้ำกันในประเด็นนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเรามีความเห็นอย่างไรมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องของภาษีขายหุ้นตรงนี้นะเพราะเมื่อวานเนี่ยบอกไปหมดแล้วคิดว่ามันน่าจะได้ไม่คุ้มเสียแต่มาเนี่ยแหละฮะเคลียร์ให้มันชัดให้มันกระจ่างสักหน่อยไม่งั้นมันเกิดความสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะว่ามันจะหมายถึงเสียยักษ์เสียป๋องเสียฮงเสียปูครับเสียจึงนะครับหรือว่าหรือนี่ต้องมีเสียบอยท่าประจันด้วยนะเสียบอยแล้วก็อีกหลายเสียบาสจะหมายถึงเสียเหล่านั้นหรือเปล่าจะได้รับการยกเว้นคำตอบคือไม่ใช่แต่ทีนี้แหละไอ้จุดที่น่าสนใจว่า Market Maker ที่ได้รับการรับรองจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็หมายรวมถึงกองทุนต่างๆก็ต้องบอกว่าน่าจะเกือบทุกกองทุนเลยนะครับคุณสุภชัยครับครับมันอาจจะนำไปสู่ประเด็นอื่นๆที่ตามมาหรือเปล่านะเช่นยกตัวอย่างนะครับใครที่มีปัญญาไปเปิด private equityprivate equity ไปใช้บริการ private wealth จากบลจ.ใดบลจ.หนึ่งครับซึ่งกองทุนที่ออกมาจากบลจ.นั้นจะได้รับการยกเว้นไอ้ภาษีขายหุ้นตรงนี้ก็คือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าบรรดาเสียทั้งหลายหรือคนที่เขาสามารถเข้าถึงครับ private equity ได้ก็ไม่ต้องเทรดในชื่อตัวเองแล้วไงก็ไปเทรดผ่าน private equity ที่ไปจัดตั้งไว้กับบลจ.ใดบลจ.หนึ่งแล้วจะ key order เองหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่มันสำคัญคือมันจะได้รับการยกเว้นก็โดยในก็คือไปขออนุญาตก็คือเอาง่ายๆคือจะเป็นเสมือน market maker ไปในตัวถูกป่ะครับคุณว่าถ้าแบบนี้ถูกป่ะเพราะเป็นนิติบุคคลก็นั่นไงอันนี้เราก็เลยตั้งเป็นประเด็นต่อไปว่าอีแบบนี้มันจะนำไปสู่ปัญหานั้นในอนาคตหรือเปล่าแล้วทีนี้มันจะยากต่อการตรวจสอบด้วยนะเพราะชื่อที่มาซื้อเนี่ยมันเป็นชื่อคัสโตเดียนละที่มาซื้อขายมันเป็นคัสโตเดียนละมันไม่ได้ระบุว่าเป็นนายนั้นนางนี้นางสาวนี้มันจะเป็นชื่อคัสโตเดียนละคือผมว่าโอ้โหมันมีโอกาสนะจะนำไปสู่ประเด็นตรงนี้ได้แล้วสุดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆเลยก็คือพวกบรรดาบลจ.ต่างๆที่จะให้บริการ private equity ในลักษณะนี้แต่รายย่อยตาดำๆนี่ก็กระพริบตากันไปปิดๆร้องแบะ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 นะโอเคยกตัวอย่างปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคตจากประเด็นที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นสมมติเป็นเสียบูรพาแล้วกันสมมติมีบุญญาวาสนาเพียงพอจะได้เป็นเสียกับเขาเนี่ยเสียบูรพาครับวันนี้ถ้ายังซื้อขายในนามของเสียบูรพาต่อไปไอ้บทจะขายเนี่ยเสียบูรพาต้องโดนอีกล้านละ500แล้วก็จะเป็นล้านละพัน
มันเดือนไหนนะฮะก็ประมาณสัก1ปีให้หลังก็ประมาณสักเมษาปีนู่น67นะคือไอ้เริ่มเก็บนี่น่าจะกว่าขั้นตอนกระบวนการจะเสร็จทางกฎหมายก็น่าจะเมษายนปีหน้าเมษาปีหน้าแล้วก็ถัดไปอีก1ปีจาก 0.05% จะกลายเป็น 0.1% ใช่เสียบูรพารู้แล้วจะโดนอีกล้านละพันแล้วทำไมจะต้องมาซื้อขายในชื่อตัวเองล่ะเสียบูรพาก็เดินไปหาบลจ.บลจ.1ครับแล้วก็บอกว่าเสียบูรพาเนี่ยอยากจะเปิด private equity จ่ายค่าคอมไม่ตามปกติเลยครับอ่ะบลจ.ก็แฮปปี้สิได้ลูกค้าเพิ่มแต่มีเงื่อนไขนะเสียบูรพาขอพาสเวิร์ดมาเทรดเองมันผิดกฎหมายนะแต่ครับคิดว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสอยู่แล้วมีโอกาสมีไหมมีโอกาสมีโอกาสมันผิดกฎหมายนะแต่คิดว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือไม่คุณสุภชัยขอชัดๆอีกสักครั้งมีโอกาสนะนี่คือวิธีหนึ่งที่เสียบูรพาสามารถทำได้เสียบูรพาก็บอกครับเปิด private equity เลย private fund อาจจะซับซ้อนหน่อยด้วยก็เป็น private fund ไปซ้อนใน mutual fund อะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันเข้าขายได้รับการยกเว้นการขายภาษีจากการขายหุ้นไงนะแต่มีเงื่อนไขครับเสียบุรพายอมเป็นลูกค้าของบลจ.นั้นแต่เอาพาสเวิร์ดมาเดี๋ยวเสียเทรดเองไอเทรดอะไรยังไงเดี๋ยวเสียจ่ายค่าคอมตามปกติแต่เสียไม่อยากจะไปจ่ายล้านละพันทีนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้คือที่เสียเล่นในชื่อเสียเนี่ยมันก็จะไปปรากฏชื่อเลยบุรพาสมวนวงใช่นะจะไปซื้อขายตัวไหนถ้ามากกว่า 5% ก็ต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ตามเรื่องตามราวว่ากันไปแต่หลังจากที่เสียบุรพาเปลี่ยนกลยุทธ์ครับไปใช้บริการผ่าน private equity เป็น British Virgin ซ้อน British Virgin แบบนี้ต่อไปไอ้ชื่อที่ไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทต่างๆเนี่ยครับมันจะกลายเป็นชื่อของ custodian นะอาจจะเป็นคัสโตเดียนที่อยู่ British Virgin อยู่เกาะเคแมนอยู่ปานามาอยู่ไซปรัสอะไรก็ว่าไปว่ากันไปนี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผมว่ามันมีโอกาสจะไปถึงเมื่อกฎหมายตรงนี้มันเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วมันจะยากต่อการตรวจสอบด้วยนะทีเนี้ยเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่เวลาบอกไปซ้อนแบบนี้เอาง่ายๆตัวเนี้ยเวลาเราได้เห็นหุ้นเอาแค่ปกตินะที่เราได้เห็นพวกโนมินีอะไรต่างๆมันหาไม่เจอนะมันหาไม่เจอนะเราก็ดูแล้วคับคล้ายคับควานน่าจะเป็นคนนี้แหละแต่มันตอบไม่ได้ชัดเจนโนมินีที่คุณสุภชัยหมายถึงคือเจ้าของกองทุนนั้นๆใช่ไหมใช่ๆก็คือเขาเรียกว่าเป็น ultimate beneficiary คือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนนั้นเป็นใครเนี่ยมันหาไม่ได้หาไม่ได้ไงเพราะกฎหมายมันก็เอื้อต่อการเก็บงำความลับเอาไว้เขาเรียกว่ากฎหมายเอื้อให้การแอบอยู่ในซอกตึกได้โดยที่คนอื่นไม่เห็นเอานะอันนี้หวังว่าจะเห็นภาพตามกันแน่นอนครับประเด็นเนี้ยต้องถูกนำไปขยายผลคือวันเนี้ยอย่างที่กราบเรียนว่าก็ตั้งใจจะสักถามท่านลวรนแสงสนิทนี่แหละทางท่านอธิบดีกรมสรรพากรว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดช่องให้ธุรกิจ private equity นี่ได้เฟื่องฟูหรือเปล่าเฟื่องฟูจริงๆนะคิดดูสิยังบอกเสียบูรพาสมมุติมีพอร์ตอยู่สักแสนล้านเอาไม่ต้องถึงนะเอา50,000 ล้านหมื่นล้านก็ได้อะแต่มันมีไอ้แบบเนี้ยอีก100คนอีก200คนโอ้โหระเบิดเถิดเทิงงานนี้แล้วแต่ละคนอาจจะไม่ใช่แค่กองเดียวก็ได้รักษาน้ำใจโบรกเกอร์ด้วยกันเองอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ที่2ที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็น movement หนึ่งที่น่าสนใจในแวดวงการเงินการลงทุนครับคือการมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลก็คือ private wealth ใช่ private wealth ไม่รู้เพราะมันมีนกรู้หรือเปล่าว่ามันจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยรีบตั้ง private wealth เนี่ยครับเอาไว้รองรับกันเลยหลายเจ้านะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีออกมาอีกหลายเจ้าเลยหลายเจ้าโอ้โหนะฮะโอเคผมว่าตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเฝ้าจับตามองนะฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าทีนี้แน่นอนครับที่บอกว่าขาซิ่งสายหน้างานนี้คนเล่นสั้นก็จะไม่ชอบไม่ชอบละก็จะมีการเปลี่ยนบริบทของตัวเองจากขาเก่งกำไรครับมาเป็นนักลงทุนระยะยาวเพราะมันน่าจะคุ้มกว่าใช่ใช่ใช่แต่ก็ในข้อดีนะฮะของเรื่องราวตรงนี้มันก็อาจจะเป็นการช่วยสกัดกั้นพวกคิดไม่ดีพวกนักปฏิบัติการชั่วร้ายใช่ใช่ปั่นหุ้นทุบหุ้นโยนออเดอร์กันไปมาสร้างราคาครับพวกนี้มันต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วเพราะมันโดนอีกล้านละพันใช่ใช่ใช่มันอาจจะไม่ได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียนะนะครับแต่ก็ถ้าไอ้โมเดลของเสียบูรพาที่พูดถึงไปเนี่ยครับว่าก็แก้ปัญหาด้วยการไปเปิด private equity แล้วได้รับการยกเว้นภาษีคือถ้าโมเดลนี้มันเวิร์กต่อไปเดี๋ยวพวกปฏิบัติการชั่วร้ายในตลาดหุ้นมันก็ต้องกลับมาใช้วิธีนี้เพื่อปฏิบัติการชั่วร้ายในรูปแบบของมันต่อไปเขาเรียกว่าปฏิบัติการชั่วร้ายในรูปแบบอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยมันจะปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะมันตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าใครนอกเสียจากจะมีคำสั่งศาลให้ไปให้เปิดเผยว่า ultimate beneficiary นี่คือใครนะครับทีนี้มีการอ้างอิงนะครับคุณสุภชัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็การยกเว้นให้กับ market maker ก็มีการอ้างอิงประเทศอย่างสหราชอาณาจักรครับฮ่องกงฝรั่งเศสอิตาลีพวกนี้เขาก็มีการจัดเก็บภาษีแต่ไม่รู้เป็นการจัดเก็บน่าจะเป็นแคปเกนนะน่าจะเป็นแคปิตอลเกนแท็กซ์นะไม่ใช่มาดักเก็บ 0.1% จากมูลค่าขายนะแยกให้ถูกมันคนละอย่างคนละเรื่องกันเลยครับแคปิตอลเกนแท็กซ์ก็เรื่องหนึ่งอันนั้นเก็บจากกำไรเก็บจากกำไรย้ำกับไอ้ที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยคือไปดักเก็บตอนขายมีกำไรขาดทุนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สนใจครับขายเท่าไหร่โดนภาษีเท่านั้นนะครับแต่เขาก็มีการอ้างอิงมาเนี่ยฮะ UK ฮ่องกงฝรั่งเศสอิตาลีทีนี้มันจะเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณสุภชัยก็จากตัวเลขจากการอ้างอิงอย่างตลาดอย่างสาธารณจักรราชอาณาจักรฮ่องกงฝรั่งเศสพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรียกตลาดหุ้นที่เป็นตลาดที่พัฒนาแล้วนะไม่พูดถึง emerging market อย่างพวกเราเลยนะที่เราอยู่เนี่ยอ๋อคือคุณสมชายกำลังจะบอกว่าปัจจุบันตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังอยู่ในกลุ่ม emerging market ใช่ที่เขาเรียก EM EM ในข้อเท็จจริงนะมันเป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่เราเป็นตลาด EM ใช่แต่ตัวอย่างที่พี่เขาอ้างมาถึงกันทั้งหมดเนี่ย UK เอ่ยฮ่องกงเอ่ยฝรั่งเศสเอ่ยพวกเนี้ยมันเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วใช่ก็คือคุณสุภชัยกำลังชี้เป้าว่าไอ้แบบนี้มันก็เป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังจะประกาศศักดาประกาศศักดาว่าเราไม่ใช่ emerging market ใช่ก็นี่ไงที่เราคุยกันเรื่องบริบทว่ามันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าบริบทของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็น speculative market และ speculative market ไม่ได้ผิดแต่มันเป็นคุณลักษณะเด่นของ emerging market ใช่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 ไหมมันมีสภาพคล่องสูงโอ้โหซื้อง่ายขายคล่องเก่งกำไรกันช่วงสั้นๆครับนะตรงนี้มันเป็นคาแรคเตอร์แต่ถ้าบอกว่าเราจะมาเก็บภาษีแล้วไม่ใช่แคปเกนด้วยมันชั่วร้ายตรงนี้แหละมันเป็นการไปดักเก็บจากมูลค่าขายเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ emerging market อีกต่อไปแล้วนะไอ้ที่ถามย้ำๆเมื่อวานไงถามแหล่งข่าวที่เข้ารายการเนี่ยว่าของเราพร้อมแล้วหรือเปล่าในมุมมองของแต่ละท่านเรามีความพร้อมไอ้ความพร้อมตรงนี้แหละที่หมายถึงว่าองค์ประกอบของเราเราพร้อมจะเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วหรือยังอย่าลืมนะความเสี่ยงมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งแล้วจะเป็นรูปแบบที่องค์ประกอบคือองค์ประกอบหลักคือนักลงทุนบ้านเราอาจจะตามไม่ทันแล้วมันก็จะเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะฮะเพราะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดน่ะคือความรู้ความเข้าใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเภทกิจการใช่แต่ก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่านักลงทุนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมโอ้โหนักลงทุนรายย่อยปัจจุบันนี้เก่งมากแต่ก็อีกนั่นแหละคุณสุภชัยฮะมันยังมีบางส่วนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วพอเรายกระดับจาก emerging market ไปเป็น developed market คือตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้องค์ความรู้ในการทำความเข้าใจกับปัจจัยพื้นฐานที่มากขึ้นในการที่จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้สูงขึ้นอื
อันนี้ก็ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะเพราะอย่าลืมว่าเอาง่ายๆคือการเข้าถึงเงาตอนนี้เรามีทั้งตลาดก็คือไดเซตแล้วก็ใน MAI เอาง่ายๆคือการเข้าถึงข้อมูลต้องยอมรับนะครับอย่างกรณีของหุ้นที่ตอนนี้ที่ลักษณะเป็นลักษณะของคุณลักษณะของการเก็งกำไรคือพูดตรงๆคือ MAI หรือหุ้นเล็กๆซึ่งพวกนี้บล็อกเกอร์ก็ไม่มีรีเสิร์ชให้เลยครับนักลงทุนก็การเข้าถึงนักข้อมูลต่างๆหรือบทวิเคราะห์ต่างๆแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นท่านยกระดับขึ้นไปปุ๊บอ้าวหุ้นพวกนี้ไม่มีข้อมูลให้เลยนะนักทุนก็ไม่รู้ทำไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มันขาดหายไปเหมือนกันนะครับเอาละครับ มันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ครับนะก็งานนี้จะว่าครับถ้าไม่เห็นด้วยมันจะเป็นการฉุดรั้งให้ถอยหลังลงคลองหรือจะเป็นการถ่วงความเจริญหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของมุมมองแต่เราแค่ตั้งคำถามว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าคืออย่างไรชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปแหละแต่ถ้ามันมีวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนกว่านี้นะเอาจริงคุณสุภชัยถ้าบอกว่าจะเก็บ 1% เลยเนี่ยผมว่ามันยัง make sense กว่า make sense สำหรับอะไรสำหรับการสำหรับเหตุผลที่รัฐอยากจะขยายฐานภาษีแต่มาเก็บอย่างเงี้ย 0.05% 0.1% ปีๆหนึ่งมันจะได้สักกี่บาทก็ที่เขาตั้งเป้ากันไว้ใช่ไหมประมาณสัก 20,000 ล้านใช่ๆ 20,000 ล้านประมาณนะโดยประมาณสัก 20,000 ล้านเนี่ยใช่ๆถามว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในแต่ละปีโอ้โหมันเป็นเศษนะเซียวหนึ่งนะภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าตูดแมวหรือหมาหรือมดแต่ต้องตูดไว้ก่อนนะเซ็นเซอร์ไว้ก่อนมันนิดเดียวเองมันก็เลยไม่ make sense ไงคือบอกว่าถูถ้าจะเก็บแบบนี้เพื่อขยายฐานภาษีมันต้องเก็บไปเลย 1% แล้วถ้า 1% โอเคนักลงทุนคงด่ากันทั้งตลาดสภาพคล่องก็คงจะหายไปเลยแต่ผมว่ามันยังสมเหตุสมผลกว่าสำหรับวัตถุประสงค์ว่าจะขยายฐานภาษีแต่พอบอกจะมาเก็บ 0.05 และ 0.1 เพื่อขยายฐานภาษีอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะไร้สาระไปสักนิดหนึ่งแล้วก็มีอีกคำหนึ่งชอบใช้กันนะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอะไรประมาณนี้ชอบใช้นะมันจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงเนี่ยถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำจริงๆมันต้องเป็นเน็ตอย่างที่คุณมาพูดถึงคือต้องแคปจริงๆถูกปะอย่างเงี้ยจากแคปเกณฑ์ใช่ไหมจากแคปเกณฑ์จริงไงก็คือจากกำไรที่ได้จากกำไรที่ได้ผมกำไรเทรดเข้าไปผมได้เท่าไหร่ผมเสียภาษีเท่านั้นเหมือนทั่วไปเนี่ยหรือรายได้ของเราที่เราได้นำมาแต่ละปีถูกไหมที่เป็นภาษีบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยคือก็หักนู่นหักนี่อะไรก็ไปก็ว่ากันไปแล้วสุดท้ายก็เป็นเน็ตที่เราจะต้องเสียได้เสียไปเพิ่มเท่าไหร่หรือเอากลับคืนนะอย่างภาษีบุคคลธรรมดาถูกไหมบางคนอาจจะได้คืนไงเพราะบางคนอาจจะทำประกันทำอะไรต่างๆก็ว่านไปได้คืนภาษีอย่างเงี้ยคือผมว่ามัน make sense ไงแล้วผมว่าคนจะยอมรับมากกว่าเพราะตัวเนี้ยในมุมตรงนี้คือว่าอ้าวขายคุณเสียแต่ซื้อไม่เสียแล้วถ้าเกิดขายขาดทุนใครดูแลเขาล่ะถูกไหมอันนี้มันก็มีความว่าถ้ามองในมุมของที่ภาครัฐชอบใช้คำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นมองว่าเอ้ยแล้วที่อื่นเขาเสียภาษีกันนะตลาดหุ้นไม่เสียอะไรประมาณนี้ก็จะมาคิดในบริบทตรงนี้ซะมากกว่าไงนะครับลดความเหลื่อมล้ำก็บอกแล้วว่าถ้ามันมีเคสอย่างเสียบูรพาไปเปิด private equity เนี่ยเสียบูรพาก็ไม่ต้องเสียเสียบูรพาไม่ต้องเสียแต่คำถามคือมันจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้เหมือนกับเสียบูรพาในการที่จะไปเปิด private equity งานนี้ก็แปลว่าสุดท้ายแล้วที่โดนซ้ำเติมก็หนีไม่พ้นรายย่อยอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกไหมใช่โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับนะครับอย่างไรก็คงจะต้องฝากกันเอาไว้นะฮะสำหรับคำถามใหญ่ว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้าทำ 1% นะเฮ้ยผมว่า make sense ตลาดสภาพคล่องจะหายก็ให้มันหายไปเลยแต่ฐานภาษีมันเพิ่มอันนี้แต่จะมาเก็บอย่างเงี้ยแล้วบอกจะขยายฐานภาษีผมว่ามัน make sense มันจะมีวัตถุประสงค์อื่นแทรกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าวาระซ่อนเร้นอื่นใดมีหรือเปล่าอย่าลืมนะไอ้ตรงเนี้ยมันเปิดทางไปสู่อะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสถาบันที่จะได้รับการยกเว้นเนี่ย
มันจะเป็น opportunity ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่คือไม่เพียงแต่ได้รับยกเว้นภาษีจากการขายหุ้นแต่มันจะมีเป็นการเปิด opportunity ทางธุรกิจซึ่ง opportunity ทางธุรกิจเป็นเรื่องดีแต่มันจะเป็นเรื่องชั่วร้ายถ้า opportunity นั้นมันหมายถึงการซ้ำเติมรายย่อยให้หนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกนั่นสินะโอเคประมาณนั้น